asking about future plans and intentions การถามเกี่ยวกับ future plans การวางแผนในอนาคต and intentions และความตั้งใจวางแผนอะไรตั้งใจจะทำอะไรในอนาคตนะคะอ้าวไปดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างก่อนง่ายๆอ่านคำถามพร้อมกันดังๆVacation. อ่านทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง What are you going to do on vacation? วันหยุดนี้คุณจะทำอะไร Going to จะทำอะไร Be going to คุณจะทำอะไรในวันหยุดจากภาพเขาจะไปไหนคะนี่คือภาพของเขาที่เขาคิดเอาไว้เขาจะไปอเมริกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองตอบเองก่อนสิถามยูตอบอะไรคะ I คู่กับ R ไหมวัตบีคู่กับ am นั้น I am going to go to America ตอบพร้อมกันให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงคุณกำลังจะไปคุณจะไปไหนฉันจะไปอเมริกาอ่านคำถามพร้อมกันค่ะ อีกครั้งหนึ่งค่ะWhat is he going to do for his birthday เขาถามว่าอะไรคะเขาจะทำอะไรในวันการในงานวันเกิดของเขาจากภาพจัดงานอะไรคะปาร์ตี้ลองตอบเองก่อนสิยังไม่มีเฉลยน่าจะตอบว่าอะไรคะยังดูจะตอบไอ้ได้ไงดูตรงนี้ is he ตอบสลับที่เลยดูตรงนี้ให้เป็นหลัก he is going to จัดงานครับใช้คำว่าอะไร have a party answer again he is going to have a party นั้นจัดงานปาร์ตี้ใช้คำว่า have a party อีกสักตัวอย่างหนึ่ง day vacation ลองถามเองสิคะเมื่อกี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคือตัวอะไรเมื่อกี้จะทำอะไร What day ใช้กับ is am หรือ are งั้น what อะไรคะ What are they จะคำว่าอะไรคำว่าอะไรว่า going to ทำ do ข้างล่าง on vacationลองพูดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่ง What are they going to do on vacation อีกครั้งหนึ่ง เร็วอีกหน่อยนึงค่ะAgainWhat are they going to do on vacation? เขาจะทำอะไรในวันหยุดในหนังสือมีนะคะหน้า70ตอบเองสิดูก่อนว่าในคำถามเขาถามอะไรประธานอะไรตอบก่อนค่ะไปดูที่หลังได้เราเรียนไปแล้วเราไปดูได้ดีมาก They are going to ดูภาพนี้บีดจะต้องใช้กริยาอะไรถึงจะไปถึงบีดได้ go นั้นตอบทั้งหมดเลยไหม they are to อะไรกริยา to go to the beach they are going
to go to the beach ตอบพร้อมกัน they are going to go to the beach ใครตอบเสียงเบาเข้าใจอาจจะเข้าใจรู้เรื่องนานนะใครตอบเสียงดังมั่นใจก็จะทำให้เราใจไปแล้วอะใจเรียนแล้วนะมันก็ต้องทำได้ชีถามชีบ้างเมื่อกี้ what are they นี่ชี what อะไรคะ what is she going to do on vacation ถามใหม่ยังไม่ดูใครเลย what is she going to do on vacation อีกครั้งหนึ่งค่ะWhat is she going to do on vacation? ตอบแล้วค่ะไปประเทศไหนมีธงชาติอย่างนี้ตอบเหมือนกันตอบเลยค่ะ She is going to go to Japan ตอบอีกครั้งหนึ่ง Againจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ยากเลยมี what to be อยู่ไปดูการใช้ประโยคพร้อมกันอย่างรวดเร็วประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองประโยคที่สามเดรสประโยคที่สี่ขึ้นต้นประโยคเราเรียกว่าเป็นอะไรของประโยคประธานตามด้วยอะไรเรียกว่าอะไร verb to be มี3ตัวคือ is am are นะแล้วก็ตามด้วยสีดำๆคืออะไรคะ going to ดูข้างหลัง going to ตัวสีฟ้านี่ทำหน้าที่เป็นอะไรช่องที่อะไรคะหนึ่งนี่คือโครงสร้างของประโยคนะคะใน future tense จะทำจะไปไปหรือยังยังเป็นสิ่งที่จะทำในอนาคตเพราะนั้นจำอะไรว่า be going to แปลว่าอะไรคะจะจดไปด้วยนะตรงสรุปนี้นะคะข้างบนประโยคก็น่าจะมีตัวอย่างอยู่นะคะในหน้า70มีไหมมีนะมีจดโครงสร้างสรุปไว้ว่า be am going to is going to are going to แปลว่าจะมันมีคำแปลด้วยไม่แต่แปลว่ากำลังไปนะไม่ใช่มันจะแปลว่าจะจดสรุปไว้สักอันหนึ่งนะข้างบนไม่ต้องจดเพราะในหน้า70เนี่ยมีบอกไว้วันนี้นักเรียนกลับไปทบทวนครูจะผ่านไปนะคะเดี๋ยวจะนักเรียนไม่ต้องจดในหนังสือมีปฏิเสธง่ายมากเอา not เติมไปข้างหลัง verb to be is เป็น is not am เป็น am not are เป็นก็อะไรคะ are not รูปย่อได้คำถาม I am ตอบถาม are you หลักเท่านี้เองเหมือนป.5เน้นนะคะเหมือนป.5ขึ้นต้นด้วย is and are เวลาตอบ yes กับ no เหมือนที่บายแบบหัดไปใช่ไหม yes ถาม you ตอบ are yes I am no I'm not นะ no I am not เหมือนกันไม่ต้องจดนะคะในหนังสือมีหน้า70อีกตัวอย่างหนึ่ง he is ปฏิเสธเป็นอะไรคะ he is เติมลงไป not going to have a party คำถาม he is สลับที่เลยเป็น is he going to have a party ถ้ามีนะคะตอบว่า yes สลับที่กันอีกเหมือนกัน he is ปฏิเสธเติม not ลงไปตัวหนึ่งพอได้ไหมง่ายๆนะคะ
พราะนั้นนักเรียนไปดูเพิ่มเติมเอาไม่น่า70นะคะวันนี้เฉลยแบบขัดไม่ทันเดี๋ยวครูจะไปติดเฉลยให้ชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะทำการบ้านมาเรียนกันนะคะแกรมมากับ information question นะเป็นคำถามที่ให้ข้อมูลด้วยส่วนวันนี้การบ้านเพิ่มเติมนิดหนึ่งใน workbook หนังสือสีส้มข้อ B นะคะไปทำเพิ่มมา1อันข้อ B นะเรียนไปแล้วเราพยายามหัดทำใครมีอะไรจะถามครูบ้างมีไหมคะวันนี้เราเรียนค่อนข้างช้าหน่อยแต่พอรู้เรื่องไหมให้ตั้งใจทั้งต้นทางและปลายทาง Class that's all for today. Goodbye. See you.